สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่1ดาบไพ่3ไม้นะครับ Ace of Pentacles ได้ Date แล้วก็เป็นไพ่ Five of Wands ไพ่ The Magician นะครับ Nine of Swords แล้วก็เป็นไพ่ Lover 7ไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้อัศวินถือเหรียญอิทธิพลใต้สำรับได้คิงถือเหรียญเลยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันต่อสำหรับชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับขอไพ่โชคลาภให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกด้วยนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่7ไม้ไพ่เดชไพ่ใบสุดท้ายได้เด็กถือดาบนะครับไพ่ถูกเปิดครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับชาวพิจิกได้ไพ่ถุยอภวานเกิดขึ้นถุยอภวานเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการคิดการตัดสินใจอะไรอยากจะมีการแบบเติบโตมีการพัฒนาไปข้างหน้าเนาะก็อยากจะมีในเรื่องของความฝันความอยากจะมีอะไรที่มันเกิดความแบบรู้สึกในสิ่งที่ดีเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนากับหลายๆอย่างที่ประสบความสำเร็จสามไม้มันก็หมายถึงแพชชั่นก็ได้ที่เราเหมือนอยากต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตเหมือนเรากำลังอดทนแล้วก็รอคอยบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเราอาจจะกำลังแบบมุ่งมั่นตั้งใจกับทำอะไรเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมีไพ่7ไม้เกิดขึ้นด้วยไพ่การงานของคุณเนี่ยใครที่กำลังรอคอยใครที่กำลังอยากจะมีการเติบโตการพัฒนากับในเรื่องของศักยภาพนะครับในเรื่องของการงานต่างๆใครทำธุรกิจส่วนตัวก็อยากจะปรับอยากจะขยับขยายอยากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนใครทำงานประจำก็อยากจะมีอะไรเพิ่มเติมทำแบบเหมือนมีอะไรที่เหมือนกับเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็ได้อะไรแบบนี้บางคนก็อยากจะมีการเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของสายงานของตัวเราเองแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าบางทีคุณก็ยิ่งทำก็ยิ่งเหมือนกับต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนมากกว่าเดิมอ่ะยังไงซะชาวราศีพิจิกก็ยังถือว่ายังพอไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงกับการที่เราตั้งใจและมุ่งมั่นเกินไปบางทีแล้วเนี่ยเราก็ต้องลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราลงมาบ้างเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกที่ไม่โอเคนะมีไพ่ใบนี้เลย Five of Wandsห้าไม้หมายถึงภาวะของความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหากับบุคคลอื่นหรืออาจจะมีอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้การงานนะครับหรือในเรื่องของการคิดการตัดสินใจของเรามันอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เนื่องจากอิทธิพลของดาวนะครับตอนนี้ดาวปุตตะกับดาวการเงินเนี่ยได้โคจรถอยหลังแล้วนะครับอยู่ในเรือนการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของปุตตะนะครับก็คือในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าใครที่จะเพิ่งเข้ามานะครับเราอาจจะต้องระมัดระวังและอะไรที่เป็นความเสี่ยงของชาวพิจิกลัคนาพิจิกต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยเพราะว่าตอนนี้ดาวปุตตะเนี่ยเขาโคจรถอยหลังและดาวการเงินก็ถอยหลังด้วยทำให้ในเรื่องของสภาวะการเงินแล้วก็ในเรื่องของรายได้สิ่งต่างๆอาจจะดูเหมือนไม่เป็นใจไม่เป็นผลนะครับอาจจะต้องตึกตรองไตรตรองนะครับคิดก่อนตัดสินใจอะไรให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวมัน
พักองศาการที่ดาวพักองศาแปลว่าดาวเนี้ยมันจะไม่ได้ทำหน้าที่ของดาวดวงนั้นที่ดีแถมยังถอยหลังอีกต่างหากถอยหลังแปลว่าความเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ไปข้างหน้านะครับมันต้องช้ามันต้องหน่วงมันต้องติดอะไรบางอย่างแบบเนี้ยนะครับมีไพ่ห้าไม้เนี่ยมันก็เลยทำให้เรากับเขาเรียกว่าในเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้นะครับหรือในเรื่องของการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเขาทำงานล่าช้าเขาทำงานไม่ได้ดั่งใจเราเขาทำงานไม่ค่อยโอเคอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็เลยมีปัญหามีความรู้สึกที่แบบไม่โอเคแหละประมาณเนี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องรอคอยอะไรบางอย่างด้วยจากไพ่ใบนี้เลย3ไม้โดยเฉพาะการเริ่มต้นการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของโปรเจกต์ไอเดียต่างๆที่คุณเสนอไปเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเป็นผลนะดังนั้นคุณอาจจะต้องรอคอยสักนิดนึงสำหรับชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกนะครับดาวตอนนี้โคจรถอยหลังอยู่3น่าจะประมาณเกือบ3ดวง2ดวงที่แน่ๆคือดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังแน่ๆนะครับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารก็ล่าช้ากับเพื่อนนะครับก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ติดขัดหรือว่าอาจจะดูเหมือนกับกำลังจะได้แต่ก็ช้าดีเลย์ต่างๆอะไรแบบนี้ครับการลงทุนก็ดูเหมือนกับจะดูเงียบเหงาไม่เป็นใจแบบนั้นเป็นต้นนะครับอะไรที่เสี่ยงอย่าพึ่งเพราะใบนี้มา Nine of Swords เกิดขึ้นเราอาจจะรู้สึกผิดหวังเราอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลหรือบางคนนะครับคิดว่าตัวเองมาผิดทางด้วยซ้ำเพราะตอนจะลงทุนเนี่ยรู้สึกแบบกล้าที่จะลงทุนมากแต่พอลงทุนไปแล้วมันเงียบมันนิ่งนะครับเรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์เลยจากไพ่ Nine of Swords เกิดขึ้นเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงมีไพ่เดทเกิดขึ้นไพ่เดทเนี่ยแปลว่าบางทีคุณอาจจะอยากล้มเลิกเลยนะสำหรับบางคนที่ลงทุนไปใหม่เนี่ยนะแต่พนักงานประจำอะไรแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับพนักงานประจำอะไรต่างๆแค่อาจจะการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอาจจะช้าหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ยังไงก็ยังถือว่าได้เนาะแต่คนที่ลงทุนเนี่ยบางทีมันรอไม่ได้เพราะว่าสายป่านบางคนไม่ยาวพอถูกไหมเพราะว่าทุกอย่างต้องกินต้องใช้แล้วดาวเนี้ยมันจะเดินหน้าเนี่ยโอ้โหประมาณสักเดือนธันวาคมนะครับนานนะที่มันจะเดินหน้าปกติดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกลัคนาพิจิกใครที่อยากลงทุนเพิ่มพยายามกดมือตัวเองก่อนอย่าพึ่งนะครับแล้วก็พยายามอย่าพึ่งไปอะไรมากจนเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคองในสิ่งที่ตัวเองเป็นก่อนอย่าพึ่งไปเร่งอย่าพึ่งไปรีบเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำเนี่ยคุณรับความเสี่ยงเอาเองนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วเราเตือนแล้วว่ามันมีโอกาสที่ยังจะไม่ไปข้างหน้านะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามปรับปรุงต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงมีไพ่ The MagicianThe Magician เนี่ยแปลว่ามันยังมีโอกาสของการแก้ไขได้แต่มีดวงบางคนนะครับเขาเรียกว่าดวงส่วนกระแสดวงส่วนกระแสเนี่ยยังมีใครที่แบบเหมือนคนอื่นตายเรียบแต่เราอะเจิดจรัสมากเรายิ่งปังกว่าเดิมอีกเนี่ยมันมีดวงส่วนกระแสด้วยสำหรับบางคนนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเขาจะดูได้ว่าใครที่มีดวงส่วนกระแสประมาณนี้เนาะแต่ใครที่แบบมีดวงไม่ส่วนกระแสก็เป็นดวงปกติอะไรแบบเนี้ยก็ต้องพักก็ต้องหยุดนิ่งไปตามคนอื่นแต่ใครมีดวงส่วนกระแสเนี่ยเขาทายกันแบบหลายๆตัวเองเนี่ยพุ่งเลยแบบเนี้ยเป็นต้นมันมีนะครับในดวงวาสนาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันถึงบอกว่าการทายไปเนี่ยบางทีแล้วอะดวงโดยรวมมันดูเหมือนดีแต่บางคนเนี่ยไม่ดีเลยบางคนแบบทายไม่ดีแต่ทำไมมันดีส่วนกระแสเลยเพราะว่าในดวงบุคคลเนี่ยมันสามารถตอบได้แต่ในดวงของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันต้องมีรายละเอียดมีดีเทลเยอะเนาะบางทีเราก็ตรวจสอบไม่ได้ทุกคนไม่ได้แบบหมดได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ายังไงซะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันไม่ประมาทดีกว่าไม่ได้ไม่เสียก็ไม่ต้องขาดทุนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งทำยิ่งเสี่ยงยิ่งขาดทุนนะครับอันนี้คุณต้องรับความเสี่ยงเอาเองนะเพราะว่าเราเตือนกันแล้วเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่ The Lover นิดนึงไพ่ The Lover นะครับมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่คุณอาจจะมีเพื่อนคู่คิดคู่การกระทำในเรื่องของการที่เราคิดการทำอะไรแบบนี้อาจจะมีบางคนมีหุ้นส่วนก็อาจจะมีหุ้นส่วนคอยช่วยเหลือก็ได้หรือในบางคนก็อาจจะมีพันธมิตรนะครับมีเพื่อนร่วมงานมีใครที่แบบ
ให้การปรึกษานะครับหรือเป็นกำลังใจให้กับตัวเราอะไรแบบนี้มันก็มีกัลยาณมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนได้ในสำหรับบางคนนะครับอันนี้ก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังพอประคองความรู้สึกและเยียวยาไปได้เนาะใครที่อยากจะทําพันธมิตรกันเนี่ยอย่าเพิ่งทํานะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะยังดูไม่ใช่จังหวะอย่างที่บอกไปเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับได้ไพ่8เหรียญก็การเงินก็ยังหมุนได้โอเคอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ควรลงทุนเพิ่มนะ8เหรียญเพราะว่าการลงทุนที่ยังแบบขยับขยายที่ดีได้โอเคได้โอเคพอสมควรเลยนะแล้วก็หมุนเงินได้ดีพอสมควรอยู่มีอัศวินถือเหรียญแปลว่าอาจจะลงทุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินต่างๆยังมีสภาพคล่องยังไปได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้หวือหวาในสำหรับบางคนแต่ยังหมุนเงินได้โอเคดีแล้วไพ่อิทธิพลใต้สำหรับได้คิงถือเหรียญเลยแปลว่ามีโอกาสได้สินทรัพย์ก้อนใหญ่นะสำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับถึงแม้ดาวการเงินจะถอยหลังแล้วนะอย่างที่บอกแหละว่าใครมีดวงส่วนกระแสการเงินของคุณจะรับทรัพย์แบบอื้อๆเลยนะครับแบบตอนที่คนอื่นเขาตกต่ำแต่เราจะได้นะครับนั่นคือดวงส่วนกระแสก็แสดงว่าดวงเป็นดวงส่วนกระแสก็เลยทำให้ทุกอย่างมีการกับตลปัดมีการพลิกฟื้นขึ้นมาได้ในสำหรับบางคนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าดวงของคนอ่ะมันมีโอกาสที่จะพลิกได้นะครับและมีแม่ค้าออนไลน์ดังระดับประเทศอ่ะที่ชอบไลฟ์สดนะอันนี้ก็ดังส่วนกระแสได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นดวงส่วนกระแสอีกหนึ่งดวงเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่อยากพูดถึงชื่อเดี๋ยวเขาจะเราไม่อยากพูดถึงชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเราพาดพิงอะไรแบบนี้เนาะเราก็เอาแค่รู้แล้วกันเนาะว่าที่ขายออนไลน์ดังๆแล้วกันเนาะประมาณนั้นแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็นั่นก็ถือว่าเป็นดวงส่วนกระแสเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันในช่วงอื่นๆกันต่อเลยนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับในเรื่องของลาภลอยกันต่อลาภลอยเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าไพ่เป็นนี้เลย7 of Wands เกิดขึ้นไพ่เดทมาอีกเดทมา2ใบเลยเนี่ยแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบรู้สึกว่าเหมือนกับอาจจะดูเหมือนไม่ได้คุ้มทุนนะเท่าที่ดูนะครับในเรื่องของการเงินดีมากแต่ในเรื่องของรายได้นะต่างๆนะดีมากแต่ในเรื่องการลงทุนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยโอเคหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวปุตตะเนี่ยดาวแห่งการลงทุนเนี่ยนะครับดาวแห่งการเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันเดินถอยหลังแล้วอะนะครับคุณต้องพิจารณาคุณต้องปรับในเรื่องของกลยุทธ์ mindset ต่างๆการวางแผนการทุกอย่างต้องพยายามรัดกุมและรอบคอบนะครับเพราะถ้าเกิดคุณดิ้นไปบางทีเราอาจจะติดบ่วงตัวเองได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราอ่ะใช่ดวงส่วนกระแสหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยทำไปก็เจ็บหนักนะหรือคุณอาจจะทำแบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็ได้เผื่อถ้าดวงคุณลุ่งคุณก็ค่อยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยลุ่งขึ้นมาได้ช่วงนึงแต่พอเอามาลงทุนเพิ่มสุดท้ายอ้าวขาดทุนนี่ก็เป็นไปได้อีกหนึ่งกรณีเช่นกันนะครับดังนั้นก็อย่าพึ่งโลภเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้ไม่เสียก็ไม่ขาดทุนนะอย่าลืมนะครับคำนี้ว่าลีเด็ดเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังและดูโอกาสดูจังหวะไปก่อนนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนในกองทุนในหุ้นในอะไรแบบนี้ในระยะยาวอันนี้ยังถือว่ายังมีการลดความเสี่ยงได้ดีเลยนะครับเพราะมันเข้ากฎแล้วนะครับเพราะว่าดาวมันช้าก็แปลว่าต้องเก็บนานอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็ต้องใช้เวลาแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ